Let's head straight into fight number two this evening at 65 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. He is 27 years of age, 172 centimeters tall, with a fight record of 37 fights, 25 wins with one draw. Representing Iran, please put your hands together for Babak Haghi. Babak Haghi from Iran. ผู้ชกจากมุมแดงครับอายุ19ปีจากราชบุรีประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรชกไปแล้ว53ไฟชนะ39และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับสีตรังต่อหัวมาด from Thailandสีตรังfrom Thailand และกรรมการบนเวทีครับคุณยาซาคนเรียนคู่ที่2ครับต่อยกันพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสีตรังต่อบูมานครับวันนี้เจอกับโจทย์ใหญ่โจทย์หนักครับนักมวยกำปั้นหนักจากอิหร่านบาบัคฮักกีใครที่เป็น FC ของช่อง8คงจะจำสีตังตัวโบมากันได้นะครับคนนี้ได้รับรางวัลศิลปะสวยงามนะครับโดยการใช้ศอกกลับรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินมาแล้วลูกศิษย์ของดำโบมาครับนรงวัฒน์โบมาวัย19ปีครับ170ซมสีตังตัวโบมานั้นเป็นเด็กจากเมืองโอ่งราชบุรีครับส่วนคู่ต่อสู้ของสีตังนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับเอาชนะนักมวยไทยมาแล้วหลายรายนะครับสำหรับรายนี้ครับบาบัคฮักกีวัย27ปีครับสูง172เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายสันติมวยไทยยิมนี่แหละครับมานิ่มๆเลยครับด้านหลังมีรูปรอยสักเป็นรูปแมงป่องนะครับปักหลักอยู่เมืองไทยนานครับบาบัคฮักกีอิหร่านหนุ่มคนนี้พูดไทยได้นิดหน่อยยาศาสตร์คนเรียนครับกรรมการทำหน้าที่บนเวทีรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับน็อกได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางครับทำได้แอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทครับสีตรังนี่เคยรับมาแล้วนะครับนะครับสายมือครับมาเองครับคุณณรงค์วัฒน์บัวมาศครับลูกพี่ของสีตังตอบัวมาศบาบาคักกี้นั้นซ้อมอยู่ที่สันติมวยไทยยิมนะครับรามคำแหง88อ่ะไปดูคู่ที่2ครับคู่แรกเสมอกันไปครับมาดูคู่นี้ไม่ธรรมดาครับอิหร่านรายนี้แข็งแกร่งทีเดียวครับประเภทหนักเจอหนักนะครับคู่นี้ตอนนี้นอกจากเพลงสอนแล้วก็พลังกำปั้นยังใช้ได้ครับเอาเลยครับแม่ต่อยไปแล้วครับสองหมัดซ้อนครับต่อยคู่กันเลยแม่ผิวนี่ขาวจ้วงเลยครับทางด้านของบาบาคากีเดี๋ยวดูครับสีตังจะฝากรอยไว้เยอะหรือไม่อ้าวเจอกำปั้นไปแล้วครับได้เรื่องนะครับคู่นี้หยอกเย้าถากถางกันนิดหน่อยครับในเชิงจิตวิทยาแต่ว่าเดี๋ยวจบภาพสุดท้ายครับดูจบแบบไหนครับจบด้วยการกราบกันหรือว่าจบด้วยการลงเพลงครับโอ้ยมีสองเข้าไปครับบาบาคักกี้ดูครับดูกำปั้นของบาบักนะครับรัวที 3-4 ชุดครับสีตังยังตั้งรับได้ครับไม่ตกใจมีโอกาสรับน็อกร่วงได้นะครับคู่นี้จะดึงศอกกลับไปแล้วครับ
โบกเข้าไปก็รับไปเลยครับ 10,000 บาทจากแอนเดอร์สันรับรางวัลพิเศษไปแล้วครับสีตังโอ้ไปหมัดขวาไว้รอเลยครับบาคาคิโอ้ยหันล่างครับสวยครับลูกนี้ต้องหันอย่างต่อเนื่องครับเข้าหาไม่กลัวเลยครับรัวกำปั้นออกเน้นๆนะครับบาบัตลงล่างขึ้นบนไปก่อนครับดูแล้วลำบากครับสะสมโอ้เจอศอกครับเจอศอกงัดเข้าไปครับไปเลยครับปัวไปยืนไม่น่าลุกแล้วครับไหวไม่ไหวครับไปรับเยอะเกินไปครับแม่ไปลองของครับเอาครับโดนนับ8ไปแล้วกับเวลาที่เหลือครับ40วินาทีโอ้ฟันครับดูครับฟันสองเน้นๆเข้าไปครับมาบาคันจี้ครับต้องดักสวนให้แม่นครับสีตรังจะโดนอีกหรือเปล่าครับมาครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับบาบักก็ไม่ปล่อยวินาทีทองครับโอ้โหตอนนี้สวมหัวใจสิงเลยครับสีตรังโอ้โหโดนลำตัวครับโดนลำตัวเข้าไปครับฮุกซ้ายโอ้นัดที่2ครับคายฟันยางเลยครับลูกนี้โดดูจากอาการแล้วก็ส่งแล้วจบแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับอย่างที่เรียนเลยครับบาบาคากีนี่กำปั้นหนักอยู่แล้วครับสีตรังนี่ไปรับเยอะเลยครับคิดว่าตัวเองจะทนไหวแต่ท้ายที่สุดก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหปราดนักมวยไทยลงไปอีกรายนะครับบันทึกลงไว้ในสถิติเลยครับยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งแกร่งครับบาบาคากีหนุ่มจากอิหร่านครับวัย27จากสันติมวยไทยยิมครับไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วครับแพทย์สนามเช็คแล้วครับดูแววตาหลังจากโดนนับแรกนะครับหลังจากนั้นก็โดนอีกชุดนึงครับไม่ไหวครับนี่นับแรกนะครับดูชุดที่2ครับตัดลำตัวขึ้นหน้าขึ้นบนไปเรื่อยครับโอ้ลูกน็อกนี่โดนลำตัวเข้าไปนี่ครับฮุกซ้ายครับอาจไปชายโครงครับจังหวะไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อท้องเลยครับโอ้โหโดนจังจริงๆครับจะบวกขวาครับโดนซ้ายตัดชายโครงครับนับ10ไปเลยครับ KO พบแมทธิวดีนครับAnd ladies and gentlemen, fight number 2 here has ended. We have our winner by way of knockout in round number 1, the Persian Warrior. Give it up for Baba Haki!